ช่วงที่2ของรายการ Read Write Love เองนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ในช่วงแรกครับว่าวันนี้เนี่ยผมตื่นเต้นมากที่ได้สัมภาษณ์ผู้ชายคนนี้ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเขาเหมือนกันครับสวัสดีครับพี่ต่อครับสวัสดีครับครับโอ้โหผมปล่อยพี่ไว้ใหญ่มากนะครับพี่ต้องตอบให้มันใหญ่ครับผมพี่ต่อทำอะไรมาก่อนครับก็คือพี่ก็ทำหลายอย่างครับก็คือแต่หลักๆพี่ก็เขียนวิจารณ์หนังอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษด้านภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับผมซึ่งก็เรียนมาทางด้านภาพยนตร์โน่ไม่ได้เรียนไม่พี่เรียนเศรษฐศาสตร์ครับโอ้โหแต่พี่ไม่รักดีมาทำไปพรุ่งนี้อะไรครับคือวิจารณ์ตามเป็นบล็อกก็คือแต่ก่อนเขียนจากบล็อกก่อนครับก็มาเขียนในหนังสืออะไรเงี้ยครับครับแมกกาซีนอะไรเงี้ยครับก็ได้ข่าวว่าแบ็กกราวด์ของพี่ต่อเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนฟังเพลงอินดี้ก็แต่ก่อนก็จะไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสืออะไรเงี้ยมันก็จะไปในทางนั้นอะไรเงี้ยคือฟังอ่านดูอะไรที่คนอื่นเขาไม่ดูกันอะไรเงี้ยครับเช่นก็แบบสมมติหนังก็แบบไม่ดูหนังฮอลลีวูดอะไรเงี้ยก็ดูหนังฟินแลนด์อะไรเงี้ยคือเหมือนว่าเป็นช่วงวัยรุ่นที่แบบว่ามันก็ชอบอะไรยากๆอะไรเงี้ยครับยังอยู่ในช่วงเสพความต่างช่วงอยู่มหาลัยเงี้ยอยากแนวอะไรว่านั้นเถอะซึ่งตัวตนจริงๆของพี่ต่อนี่เป็นคนยังไงครับถ้าตอนนี้นะครับก็คือเป็นคนที่แบบก็ค่อนข้างหลากหลายคือแบบว่าเราก็แบบสามารถแมสก็ได้อินดี้ก็ได้ซึ่งว่าเราว่ามันก็คงเป็นข้อดีของเราในไม่กี่ข้อที่มีนะก็คือว่าเหมือนแบบเราก็ค่อนข้างเปิดอะไรเงี้ยเพลงคามิกาเซ่เราก็ฟังได้อะไรเงี้ยเพลงจากไอแลนด์เราก็ยังฟังอยู่อะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คือเหมือนกับว่าเปิดรับทั้งสองทางอะไรประมาณนั้นครับจุดเปลี่ยนเลยครับว่าทำไมอยู่ดีปุ๊บเราก่อนที่จะมาเขียนหนังสือต้องชอบเกาหลีก่อนทำไมอยู่ดีมาชอบเกาหลีได้ครับก็คือจริงๆอ่ะพี่แอนตี้เพลงเกาหลีมาก่อนว่าในช่วงประมาณปี2006-2007ที่มันแบบมันดังมากอะไรเงี้ยคือแบบมันรู้สึกเหมือนถูกยัดเยียดอะไรเงี้ยคือแบบคือไม่ว่าเราจะเปิดไปช่องไหนเปิดอะไรเราก็จะต้องเจออีดงบังชิงกีซุปเปอร์จูเนียร์อะไรเงี้ยแล้วแบบคือตอนนั้นเราก็รู้สึกแอนตี้มันเยอะเกินแต่ว่าแบบพอสักพักเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมือนบอยแบนด์ทั่วๆไปดีอะไรเงี้ยเป็นไอเอ็นบีมันมีฮิปฮอปอะไรเงี้ยดูแล้วก็พอไปค้นก็บอกมันก็แต่งเพลงกันเองเนาะอะไรเงี้ยคือว่ารู้สึกว่ามันก็ตั้งใจทำมันไม่ใช่แค่ไอดอลอะไรเงี้ยมันเป็นอาร์ติสอะไรเงี้ยมันก็เป็นศิลปินด้วยแต่ว่าจุดที่ทำให้มาฟังเกาหลีจริงจังก็คือเพราะวงเกิร์ลเจเนอเรชั่นอะไรเงี้ยก็แบบก็น่ารักดีอะไรเงี้ยพอมาถึงจุดหนึ่งมันก็จะคิดได้ว่าเราจะไปแอนตี้มันทำไมในเมื่อมันเป็นกระแสก็เราก็เอนจอยกับกระแสไปดีกว่าอะไรครับก็เลยฟังมันทุกวงเลยเปลี่ยนวิธีคิดอะไรประมาณนั้นแหละซึ่งแสดงว่าการเปลี่ยนเนี้ยทำให้มันเป็นความชอบเลยว่าก็คือแรกก็คือจะชอบเกิร์ลเจนเป็นหลักอะไรเงี้ยคืออาจจะชอบจากรูปลักษณ์ภายนอกแต่ว่าเพลงก็น่ารักดีเนาะมันก็เอนจอยประมาณนึงแล้วแต่แรกๆก็จะเหมือนแบบยังไม่ค่อยกล้าบอกใครมันก็ฟังแอบๆที่บ้านเลยกลัวเพื่ออินดี้แบบว่าเฮ้ยมึงแบบทรยศองค์การเลยหลังๆมันเห็นว่าแบบทุกคนก็ฟังอะไรเงี้ยแบบแม้แต่คนที่แบบอินดี้หรือคนที่เราคาดไม่ถึงมันก็ฟังอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เปิดตัวดีกว่าอะไรเงี้ยจะเก็บไปทำไมอะไรเงี้ยแหละซึ่งผลผลิตก็คือได้เป็นหนังสือเล่มนี้ออกมาแต่คือพอได้เล่มนี้มันก็ดีอย่างว่าเฮ้ยเราไม่ได้ฟังเพลงเกาหลีแบบไลค์แกนสามในวันวันนู้นเว้ยเราก็มันก็เป็นประโยชน์กับชีวิตเราได้กูก็ได้ตังค์อย่างเรื่องนี้แหละประมาณนั้นน่ะซึ่งอะไรเป็นแรงบันดาลใจถึงเลือกที่มาเขียนหนังสือเราไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีครับเราก็คือไม่ได้คิดเลยว่าจะออกหนังสือเป็นเรื่องเป็นราวก็คือว่าเราก็คือเราแค่เป็นคนชอบเขียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เขียนลงบล็อกลง Facebook อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เอาบันทึกที่เราเที่ยว5วัน6วันในเกาหลีเนี่ยมาเขียนเป็นใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเขียนแบบฮาๆเลยก็มีคำหยาบๆคล้ายๆเยอะๆเลยมันเขียนให้เพื่อนอ่านใช่ครับแล้วอยู่ดีไม่รู้มันไปเข้าหูบก.สำนักพิมพ์ซามอนได้ไงครับเฮ้ยมารวมเล่มมั้ยแต่ว่าไม่ได้เอาตอนแรกสบายเว้ยกูเขียนไปแล้วแต่เขาก็บอกไม่ได้ต้องเขียนใหม่ให้หมดก็คือต้องเขียนใหม่หมดเลยแล้วก็คือเขาก็ไม่อยากทำเป็นหนังสือท่องเที่ยวอย่างเดียวเพราะว่าหนังสือท่องเที่ยวเกาหลีเนี่ยมันเยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงแล้วก็ต้องหาจุดขายของเราก็คือเราก็เลยพูดเรื่องประสบการณ์จากคนโจก็คือว่าจากคนอินดี้ทำไมเปลี่ยนมาเป็นคนติ่งหูฟังเพลงเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็แทรกสาระและวัฒนธรรมต่างๆของเกาหลีและเคป๊อปมันก็เลยจะแตกต่างจากหนังสือเกาหลีทั่วไปครับซึ่งพี่ต่อเรียกตัวเองว่าเป็นติ่งเกาหลีเลยครับเรียกแบบขำๆอ่ะคือในสังคมติ่งหูเกาหลีคือคนที่บ้าเกาหลีอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งแบบก็เราก็ใช่เนาะอะไรเงี้ยแต่ก็เรียกให้มันตลกๆอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าคือเราก็จะรู้สึกแย่นะบอกว่าโอ้ยมึงเป็นติ่งอะไรเงี้ยก็เป็นจริงๆเหี้ยอะไรเงี้ยซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกเรื่องราวอะไรบ้างก็คือเส้นเรื่องหลังก็คือการบันทึกการไปเกาหลีของเรา5วัน6วันเนี่ยครับแต่ว่ามัน
มันก็จะมีแทรกพวกมิติต่างๆเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็เคป๊อปอะไรเงี้ยเช่นอยู่ดีก็เราก็จะไปเล่าว่าทำไมคนถึงชอบเกอร์เจนทำไมคือมันไม่ได้มีแค่คนไทยหรือคนเกาหลีชอบเกอร์เจนมันมีคนทั้งโลกมันชอบเลยมีหลายประเทศหรือว่าก็วิเคราะห์เรื่องการโกอินเตอร์ของเกาหลีของเคป๊อปว่าเขามีกลยุทธ์ยังไงคือเขาไม่ได้บูมแค่เคป๊อปเขาบูมการท่องเที่ยวบูมเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็หรือว่ารายการทีวีเกาหลีเขาทำไมคนชอบดูการอะไรเงี้ยพยายามจะแทรกมิตินู่นนี่ไปเรื่อยหรือว่าเฮ้ยไอดอลเนี่ยที่เห็นมันเต้นกันย้องแย้งเนี่ยมันก็มีความยากลำบากของมันนะอะไรเงี้ยกว่าจะมาเป็นได้หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับหรือก็พูดเรื่องแฟนคลับแอนตี้แฟนอะไรเงี้ยครับอะไรประมาณนั้นครับซึ่งจะเขียนด้วยภาษาที่พี่ต่อเล่าแต่ อาจจะไม่หยาบเหมือน Facebook ก็ลดดีคีย์ลงแต่ว่าก็คือเราก็ไม่แน่ใจนะว่าเราเขียนยังไงแต่พวกก็จะบอกคนส่วนใหญ่ที่อ่านก็จะบอกภาษาเราค่าจิกกัดอะไรเงี้ยแล้วก็กวนอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเขาก็เลยเขาก็ดูจะโอเคครับเมื่อกี้พี่ต่อพูดเขาว่าแอนตี้แฟนคืออะไรครับคือแฟนคลับเกาหลีนี่มันมีแบ่งเป็นหลายประเภทนะครับมันก็มีแฟนคลับที่บ้าสุดๆเขาเรียกซาแซงแฟนเป็นภาษาเกาหลีก็คือแฟนคลับที่แบบคลั่งไคล้ศิลปินมากจนเกินไปเช่นแบบมันคือโอเคไปเฝ้าหน้าบ้านไปเฝ้าหน้าค่ายเพลงเฝ้าหน้าบ้านอันนี้ก็ว่าหนักนะแต่แบบที่มันมีคือมันบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็เอากล้องวงจรปิดไปติดไว้เพื่อจะได้รู้ว่าโหหนักมากหรือว่าแบบถ้าจำไม่ผิดจะเป็นดงปาชิงกีเขาจะเล่าว่าเหมือนแบบเขาอะต้องเปลี่ยนเบอร์อยู่เรื่อยๆเพราะว่าเปลี่ยนเบอร์ทีไรก็จะมีแฟนคลับโทรเจอได้ทั้งที่เขาไม่เคยบอกเบอร์ใครไม่รู้อีพุ่งนี้มันไปหาจากไหนบ้านมันทำงานองค์การโทรศัพท์เขาก็ไม่รู้เขาเล่าว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนเบอร์ได้5นาทีก็มีเมสเซจมาว่าเปลี่ยนเบอร์ทำไมเฮ้ยน่ากลัวมากอันนี้คือด้านนึงคุกคามมาอีกด้านนึงก็คือแอนตี้แฟนก็คือจะตรงกันข้ามก็จะเกลียดเหมือนจะขู่ทำร้ายร่างกายหรือว่าแบบจะเอาชีวิตก็มีแบบว่ามันมีดังมากๆก็คือวงดงมาชิกิเหมือนกันคือว่าอยู่ดีก็มีแฟนคลับเอาน้ำมาให้อะไรอย่างเงี้ยนักร้องก็แบบอุตส่าห์น้ำมันก็กินปรากฏว่าในน้ำมันผสมกาวหรือทุกอย่างกินเข้าไปก็ต้องส่งโรงพยาบาลล้างท้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบมันก็น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเพื่อจุดประสงค์จริงของแอนตี้แฟนมันเพื่ออะไรครับไม่รู้เหมือนกันจะฆ่าให้ตายหรืออะไรก็ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าก็นั่นแหละรอบเราก็มีอะไรแปลกๆเยอะครับหลังจากพี่ต่อเนี่ยเสพมาเยอะครับคิดว่ามีวัฒนธรรมเคป๊อปอะไรบางอย่างที่คนหมู่มากยังไม่รู้ก็คือจริงมันก็ใช่คือคนจะมองว่าเคป๊อปมันฉับฉวยมันก็จริงที่มันก็มีความเป็นเพลงป๊อปที่มันดูแบบด่าอะไรเงี้ยเช่นแบบมันต้องยอมรับว่ามันมีทั้งบวกและลบคืออย่างเช่นในเกิร์ลเจนเนี่ยมันมี9คนมันก็ไม่ได้ร้องเพลงเป็นทุกคนหรอกจริงๆมันก็ร้องเพลงเป็นอยู่4คนนอกนั้นมันก็กระย้องกระแย้งกันไปเรื่อยคือเป็นแฟนคลับมันต้องยอมรับตรงนี้ได้อะไรเงี้ยคือสาเหตุที่คนมาแอนตี้เกาหลีเพราะว่าแฟนคลับมันแบบหน้ามืดตามัวเกินอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าเห็นชัดๆว่าร้องลิปซิงอะโน้ไม่ได้ร้องลิปซิงอะไรเงี้ยมันต้องมองภาพความเป็นจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่คนไม่รู้คือว่าพวกนี้มันก็ทํางานหนักแล้วก็มันก็มีคนที่มีความสามารถอย่างบิ๊กแบงก็แต่งเพลงกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับคือคนไม่ค่อยทรีตศิลปินเคป๊อปเป็นศิลปินคือทรีตเป็นสตาร์เป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นไอดอลแต่ว่าเราสึกว่ามันก็มีหลายคนที่มีความเป็นอาร์ติสอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นมุมที่ต่างไปเมื่อเราศึกษามันเยอะมากพอก็คือมันก็เหมือนเพลงทุกวงการเพลงมีทั้งวงกาดและวงดีครับมันก็เหมือนกันเข้าใจได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะเป็นอย่างนี้ในอินดี้มันก็มีอินดี้กากๆเยอะๆครับนี่ก็พูดได้เพราะเสพเยอะแต่เล่นจริงอะถ้าพูดถามว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเข้า Facebook หรือเข้าอะไรก็แล้วแต่อย่างที่พี่ตอบว่ามันก็จะเห็นอย่างน้อยมีคนนึงแชร์วิดีโอเกาหลีอย่างน้อยมีคนนึงแชร์รูปในมุมมองของคนที่โตแล้วจะมองเด็กยังไงครับโอเคผู้ใหญ่ก็จะมองว่ามันก็จะมีนะผู้ใหญ่ก็จะมองโอ๊ยไร้สาระบ้านนักร้องไปวันๆอะไรเงี้ยไม่ทำมาหากินของเงินพ่อแม่อะไรเงี้ยครับว่าเรารู้สึกว่ามันต้องคิดว่าทุกยุคทุกสมัยอ่ะผู้ใหญ่ที่มันด่าเด็กอ่ะมันก็ต้องเคยข้างอะไรมาก่อนมันต้องข้างเดอะบิทเทิลมาก่อนหรือมันนั่นแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นยุคสมัยของมันนะครับว่ามันก็จะมีความคลั่งไคล้บางอย่างอะไรครับแล้วก็คือวัยรุ่นเนี่ยมันก็ต้องบ้าอะไรสักอย่างครับมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าสิ่งสำคัญสาระสำคัญคือว่าบ้าเราต้องไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนตัวเองเลยสมมติถ้ามันจะต้องแบบถึงเข้าเอาตัวเข้าแรกเพื่อได้ไปคอนเสิร์ตก็ใช่เรื่องหรือเปล่าไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นถือว่าเป็นคำตอบที่ดีนะครับแต่อ่ะมาถึงคำถามขอคำถามไร้สาระเลยว่าข้าได้เจอใกล้ชิดเกอร์เจนครับ9คนเลยอยู่รอบพี่ต่ออยากทำอะไรครับ
ต่ออากาศได้ไม่ได้คำตอบเนี่ยไม่ใช่หรอกก่อนลงมานิดนึงโอเคก็จริงเอาจริงๆนะคือพี่ตอนแรกก็คำถามนี้พี่ก็คิดนานแต่พี่รู้สึกว่าถ้าเขามีเวลาว่างขนาดนั้นนะถ้าเขาไปพักผ่อนกันเองเถอะอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่พี่ก็ค่อนข้างติดตามเขาพี่ก็รู้สึกว่ายุ่งมากเอาเวลาที่ไหนไปนอนเนี่ยหรือเอาเวลาที่ไหนไปเรียนเนี่ยอะไรเงี้ยเออบอกมันงานมันเยอะมากเขาบอกว่าถ้าเขามีเวลาที่จะมาไลฟ์สาระกับพี่เขาไปไลฟ์สาระกันเองดีกว่าอะไรอย่าต่อแล้วให้คำตอบนี่สุดยอด เอาคำตอบแบบไม่เซ็นเซอร์ก็ได้แล้วครับไม่เป็นไรครับ นี่แหละดีแล้วแหละครับครับโอเคสุดท้ายแล้วครับให้พี่ต่อฝากผลงานกับฝากถึงน้องๆหรือผู้ปกครองก็ได้ครับลุยเลยครับโอเควันนี้เป็นช่วงของพี่ขายคอก่อนแล้วกันครับก็หนังสือครับ sorry ขอโทษผมครับผลเป็นติ่งครับหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปใครสนใจพวก K-pop หรือว่าจริงหนังสือเล่มนี้สำหรับคนที่ไม่สนใจหรือ anti K-pop ก็น่าจะได้นะเพราะว่าคือแบบก็ให้รู้มุมมองมิติของมันอะไรเงี้ยแล้วก็สำหรับน้องๆก็ชอบยังมีสติครับก็คือสงสารพ่อแม่บ้างอะไรเงี้ยคือมันคือคอนเสิร์ต K-pop นี่มันเยอะอะไรเงี้ยมันก็ต้องเลือกไม่ใช่ดูทุกงานส่วนพ่อแม่ก็ถ้ารู้สึกพ่อแม่หรือผู้ใหญ่รู้สึกว่าเด็กพวกนี้มันคลั่งหรืออะไรเนี่ยก็ให้ลองนึกถึงตัวเองตอนเป็นวัยรุ่นเยอะๆครับจะเข้าใจจะเข้าใจครับผมครับผมยังไงก็ได้มุมมองดีๆจากพี่ต่อเยอะมากเลยนะครับวันนี้เพราะผมว่ารู้สึกว่ามีทัศนคติในการมองที่ความคลั่งไคล้ของเขาดูเป็นผู้ใหญ่หรือใครหลายๆคนที่แอนตี้เกาหลีบางคนอาจจะดูเทปนี้แล้วอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้นะครับยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณพี่ต่อมากครับขอบคุณครับ